ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่30กันยายนนะครับสิ้นเดือนของเดือนกันยายนแล้วนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับในวันนี้ผมนั่งขบวนรถเร็วนะครับที่135จากสถานีรังสิตถึงสถานีนครราชสีมานะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับจะนำไฮไลท์นะครับในส่วนของเขื่อนลำตะคองนะครับผมมาให้ทางท่านผู้ชมได้รับชมก่อนเลยนะครับในส่วนของสัญญาอื่นๆนะครับตั้งแต่รังสิตถึงนครราชสีมาเดี๋ยวจะอัปเดตในคลิปต่อไปนะครับสำหรับสัญญานี้นะครับจะเป็นสัญญาที่ 3-3 ช่วงบันไดม้าถึงลำตะคองจะประกอบไปด้วยงานโครงสร้างทางรถไฟระยะทาง 26.10 กิโลเมตรเป็นคันทางระดับดิน 1.15 กิโลเมตรและเป็นทางรถไฟยกระดับ 24.95 กิโลเมตรมีงานก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องงานอาคารสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบไฟฟ้า3แห่งงานรื้อย้ายต่างๆสำหรับสัญญาที่ 3-3 ช่วงไฮไลท์สำคัญเลยจะเป็นโครงสร้างทางรถไฟความเร็วสูงยกระดับข้ามเขื่อนลำตะคองนี่แหละครับที่เป็นไฮไลท์สำคัญเลยปริมาณน้ำของเขื่อนลำตะคองณวันที่30กันยายน2566ขณะนี้อยู่ที่ 146.81 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 47% ของความจุอ่างครับและในวันนี้30กันยายนนะครับมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนลำตะคองอยู่ที่ 5.55 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่มากที่สุดในของปีนี้ณขณะนี้ครับตอนนี้ขบวนรถก็กำลังเบี่ยงไปทางซ้ายนะครับส่วนแนวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะมุ่งหน้าตรงไปข้ามทางรถไฟณปัจจุบันนะครับผมเข้าไปยังเขื่อนลำตะคองแล้วครับซึ่งแนวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับจะอยู่ทางขวามือของขบวนรถณขณะนี้นะครับที่เราจะมองเห็นเป็นเพียนะครับเป็นเสาเยอะมากเลยนะครับซึ่งก็เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วค่อนข้างที่จะเกือบ 100% แล้วนะครับมีส่วนของตัวเพียนะครับจากที่เพียเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำตัวลอนเชอร์นะครับเข้ามาติดตั้งแล้วก็ยกซิกเมนต์นะครับผมประกอบเป็นสแปนนะครับก็จะเป็นโครงสร้างทางรถไฟความเร็วสูงยกระดับแล้วนะครับส่วนสีฟ้าๆนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับจะเป็นตัวลอนเชอร์นะครับที่จะยกซิกเมนต์นะครับเพื่อประกอบรวมกันเป็นสแปนนะครับซึ่งณขณะนี้ที่ล่าสุดเลยนะครับของวันที่30ประกอบได้ประมาณ4สแปนแล้วนะครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและสแปนที่5นะครับกำลังจะติดตั้งนะครับเหลือโหลดลงนะครับตอนนี้เพียก็เสร็จสิ้นไปค่อนข้างที่จะเกือบ 100% แล้วนะครับสำหรับตัวเสานะครับของโครงสร้างยกระดับนะครับขบวนรถก็ผ่านสถานีจันทึกนะครับผมสำหรับสถานีจันทึกนะครับจะไม่ได้มีแนวโครงสร้างรถไฟความเร็วสูงผ่านนะครับแต่ว่าในส่วนของสถานีจันทึกเนี่ยจะอยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับมาบกระเบาชุมทางถนนจิระครับณขณะนี้ก็มีแค่ตัวลอนเชอร์อยู่ตัวเดียวนะครับที่เข้ามาติดตั้งเพื่อที่จะยกสแปนนะครับตอนนี้ก็ได้5สแปนแล้วคาดว่าน่าจะนำมาติดตั้งเพิ่มเพราะว่าในส่วนตรงนี้ครับได้ติดตั้งแล้วก็ได้ทำในส่วนของตัวเพียเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วน่าจะมีการไปติดตั้งเพิ่มครับเพราะว่าจะได้ประกอบสแปนได้รวดเร็วขึ้นเพราะว่าตอนนี้น้ำยังค่อนข้างที่จะยังน้อยอยู่ที่ 47% อยู่ครับณขณะนี้ตอนนี้เรากำลังมองเห็นในส่วนของแนวทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงภายในเขื่อนลำตะคองแล้วนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็คงจะสวยงามไม่แพ้กับรถไฟลอยน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เลยนะครับตอนนี้จะเหลือแค่ในส่วนของหัวเสานะครับที่อาจจะรอติดตั้งเพิ่มอย่างณขณะนี้เหลือแค่1เพียแล้วนะครับที่รอติดตั้งหัวเสาหลังจากนั้นแนวทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงก็จะข้ามทางวิ่งของรถไฟปกติเข้าไปยังอุโมงค์ลำตะคองนะครับในส่วนของสัญญาอื่นตั้งแต่รังสิตถึงนครราชสีมาเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ